ถ้าเรื่องตามตัวคนมีอยู่คนหนึ่งที่ทำได้ดีเลยล่ะใครครับป๋าอะไรเรื่องแกะรอยตามหาตัวคนเนี่ยขั้นเทพเลยล่ะกูไม่ดีเหมือนหน้านะเว้ยอะไรวะเดินเข้ามาที่นี่เหมือนเดินเข้ามาในดงสับปะรดหูตาเยอะจริงๆสารวัตรครับผมไปเจอร้านบุฟเฟ่ต์อยู่ร้านหนึ่งอุ้ยดูน่าอร่อยมากเลยอ่ะจัดโปรแรงด้วยนะครับสารวัตรนัดดานี่หาตัวยากจริงๆเลยนะครับโซเชียลก็ไม่เล่นพ่อแม่ก็ตายไปนานแล้วไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีเบอร์มือถือที่จดทะเบียนเป็นชื่อเธอเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่ผมตามที่อยู่จากบัตรประชาชนนะไม่เจอเธอครับบ้านปล่อยร้างไว้นานแล้วมีแค่นี้เหรอป้าอะไรนะครับสารวัตรจะเลี้ยงเหรอถ้าสารวัตรเลี้ยงก็ต้องเปลี่ยนร้านกันแล้วงานนี้ผมไปสืบรู้มาว่าเธอมีประวัติพบจิตแพทย์ครับเอามาได้ไงเนี่ยตามหาคนประเภทนี้มันก็ต้องใช้วิชาซิกแซก